สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะเรื่องราวของปัจจัยเสี่ยงต่างๆสาเหตุของการเกิดโรคนะคะเราจะได้ดูแลตัวเองแล้วก็พาตัวเองเลี่ยงออกจากปัจจัยเสี่ยงนอกจากนั้นใครเจ็บป่วยไม่สบายอยู่ก็หาวิธีนะคะที่จะดูแลตัวเองควบคู่ไปกับการรักษาของคุณหมอค่ะจะได้หายป่วยเร็วขึ้นอาการดีเร็วขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนั้นปัจจุบันค่ะนวัตกรรมเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแพทย์มีอะไรบ้างเราจะนำมาอัปเดตกันในรายการคุยกับหมอนะคะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำค่ะกับหมอจุ๋มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกก็คือเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ตลอดเดือนนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคไตโดยเฉพาะนะคะเพื่อต้อนรับวันไตโลกนะคะที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันไตโลกด้วยสำหรับเรื่องราวของโรคไตที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างหลายๆคนสงสัยแล้วก็สำคัญมากก็คือเวลามีผู้ป่วยโรคไตเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องรับเลือกรับประทานอะไรบ้างเพราะมันก็จะมีข้อจำกัดอะไรหลายอย่างมากนึกไม่ออกว่าจะสามารถทานอะไรได้ทานอะไรไม่ได้รวมถึงนะคะคนที่ไม่อยากเป็นโรคไตเนี่ยเราจะเลือกทานอะไรเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากการเป็นผู้ป่วยโรคไตหรือเป็นคนไข้ของคุณหมอนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอค่ะท่านเป็นอายุรแพทย์โรคไตนะคะแล้วท่านก็เป็นอาจารย์ค่ะประจำอายุรกรรมโรคไตนะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะขอต้อนรับนะท่านอาจารย์แพทย์หญิงปิยวรรณกิตติสกุลนามค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์ที่สละเวลามาให้ความรู้ในรายการนะคะอาจารย์คะค่ะซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของโภชนาการก็คือเรื่องของอาหารการกินจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราต้องเลือกรับประทานเองหยิบเข้าปากเองถูกต้องค่ะเอาแค่ว่าเราขนาดเป็นคนปกติที่ไม่อยากจะป่วยเนี่ยเราก็คิดยากแล้วอันนี้กินได้ไหมมันจะดีหรือเปล่ามีสารพิษไหมอะไรตัวไหนชนิดผักชนิดไหนดีกินอันนี้เยอะไปหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยิ่งพอเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื่องของอาหารการกินนี่สำคัญมากไหมคะอาจารย์สำคัญมากเลยค่ะค่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วอะค่ะว่าโรคไตเนี่ยเกิดจากเบาหวานนะคะเป็นหลักใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นสาเหตุหลักสาเหตุหลักเลยคือโรคเบาหวานนะคะรองมาก็จะเป็นเรื่องโรคความดันโลหิตสูงนะคะก็ทำให้เกิดโรคไตได้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการกินใช่การกินของเราพฤติกรรมของเราเองค่ะใช่ทั้งหมดทั้งโรคทั้งมวลก็ส่งผลเบาหวานก็กินผิดใช้ชีวิตผิดความดันก็ด้วยถ้าไม่พูดถึงเรื่องของกรรมพันธุ์หรือปัจจัยเสี่ยงอื่นๆหลักๆรวมแต่ที่อาจารย์พูดว่าเป็นสาเหตุหลักเพราะว่าผู้ป่วยตอนนี้ที่เป็นผู้ป่วยโรคไตมักจะมาจากเบาหวานเยอะที่สุดเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดใช่ไหมคะอาจารย์บางคนอาจจะงงว่าเบาหวานทำให้เกิดโรคไตเป็นสาเหตุของโรคไตเหรออะไรอย่างเงี้ยคือกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานจะมาป่วยเป็นโรคไตต่อถูกต้องเหมือนงานพ่วงใช่ไหมอาจารย์ใช่เหมือนงานพ่วงงานพ่วงถึงกับได้อันนี้พวกเราเดี๋ยวแถมโรคไตมาด้วยนะคะก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องราวของโภชนาการในเรื่องโรคไตคงต้องสอบถามเรื่องของสถานการณ์ของผู้ป่วยในปัจจุบันค่ะอาจารย์คะปัจจุบันผู้ป่วยโรคไตเนี่ยเยอะน้อยมากแค่ไหนแล้วแนวโน้มที่มันมาเนี่ยมันขึ้นหรือลงคะอาจารย์ก็ต้องตอบว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์ของโรคไตเนี่ยค่ะเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีนะคะตอนนี้เขามีการประมาณการนะคะทำการศึกษาว่าคนไข้โรคไตเนี่ยมีมากถึงประมาณ 13% ทั่วโลกนะคะแล้วก็ในคนไข้ของประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นโรคไตทั้งหมดเนี่ยประมาณ 17.5% อู้เยอะกว่าทั่วโลกอีกใช่แต่คราวนี้ตัวเลขอันนี้เนี่ยเขาทำการศึกษาตั้งแต่ประมาณปี2553ซึ่งหมายถึงว่าข้อมูลตรงนี้ค่ะมันประมาณเกือบจะ10ปีแล้วนะคะแสดงว่าปัจจุบันนี้โรคคนไทยเนี่ยเป็นโรคไตเนี่ยต้องมากกว่าร้อยละ 17.5 เพราะว่าอันเก่าก็คือยังอยู่ใช่อันใหม่ก็เพิ่มขึ้นทุกปีถูกต้องใช่ค่ะคราวนี้เนี่ยพอเรามาดูว่าเราไอ้เจ้าร้อยละ 17.5 เนี่ยค่ะเป็นโรคไตที่เป็นระดับ3ถึงระดับ5ในกี่เปอร์เซ็นต์นะคะโรคไตระดับ3ถึง5ทำไมเราต้องดูกลุ่มนี้เจาะเฉพาะกลุ่มนี้เนื่องจากว่าในกลุ่มโรคไตระดับที่3ถึง5เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยสูง
กว่าโรคไตที่เป็นระยะที่1กับ2นะคะซึ่งโรคไตระยะที่3ถึง5เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณเกือบ 10% นะคะประมาณ 8-9% ประมาณเนี้ยค่ะซึ่งก็ปัจจุบันก็เนาะก็เยอะใช่ค่ะครึ่งนึงได้ไหมคะตีซะว่าแบบครึ่งนึงครึ่งนึงใช่ก็ต้องดูแลตัวเองแล้วค่ะถ้าเกิดเป็นโรคไตระยะที่3ถึง5ใช่ๆค่ะก็คือเพิ่มขึ้นด้วยใช่ฟังแนวโน้มแล้วก็ของเราเป็นเยอะกว่าทั้งโลกเขาเฉลี่ยรวมกันอีกใช่ค่ะของเราเยอะจริงๆค่ะสาเหตุที่ทำให้เราแบบเป็นโรคไตมันมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะจริงๆเนี่ยสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคไตมันมี2ปัจจัยนะปัจจัยแรกเนี่ยคือพฤติกรรมของเราเองอย่างที่บอกไปนะคะก็คือการบริโภคที่ผิดนะคะทำให้เกิดโรคตามมาเช่นโรคเบาหวานโรคความดันนะคะซึ่งโรคเหล่านี้สุดท้ายเนี่ยปลายทางของโรคเหล่านี้ก็จะเป็นโรคไตอันนี้คืออย่างแรกค่ะอย่างที่สองเนี่ยเกิดจากปัจจัยของตัวไตเองค่ะซึ่งอันนี้เราอาจจะควบคุมยากเช่นอะไรคะเช่นไตเนี่ยอักเสบขึ้นมานะคะหรือว่ามีลักษณะว่าเกิดอุบัติเหตุเราก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดโรคไตแต่ว่าเป็นส่วนน้อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากพฤติกรรมที่มันสามารถป้องกันได้นะคะค่ะซึ่งมันก็เป็นปัจจัยที่ทั้งสองที่เราแบบเหมือนเราเป็นคนลงมือด้วยไหมจ๊ะส่วนใหญ่อะเราก็ดูแลตัวเราเองได้ไม่ดีใช่ซึ่งสัมพันธ์กับโรคอื่นๆที่เป็นมากขึ้นเบาหวานความดันแสดงว่าน่าจะเป็นไปในแนวโน้มเดียวกันใช่ค่ะใช่อันนี้น่าจะเป็นปัจจัยเรื่องของการใช้ชีวิตใช่พฤติกรรมการบริโภคการใช้ชีวิตความเข้าใจหรือว่าเกี่ยวกับการเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปของเขามากกว่าค่ะคุยกับคุณหมอแล้วจริงๆก็คือมีคนวิเคราะห์หลายคนเหมือนกันที่พูดเรื่องของชนิดของอาหารที่เปลี่ยนไปของคนไทยที่เหมือนสมัยก่อนนี้เรากินอีกแบบนึงแต่พอก้าวเข้าสู่ความเจริญของต่างชาติก็เข้ามาฟาสต์ฟู้ดจังฟู้ดก็เข้ามาเยอะขึ้นเหมือนพอคนไทยรับประทานอาหารเปลี่ยนไปก็มีแนวโน้มที่เกิดโรคต่างๆที่เป็นโรคเยอะแยะมากมายเติมตามเข้ามาอันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ใช่เลยค่ะเมื่อก่อนเนี้ยจะเห็นได้ว่าถ้าอย่างเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านปกติเนี่ยเขาจะเน้นกินให้ถูกสัดส่วนขออาหารครบ5หมู่นะคะแล้วก็ไม่ได้เน้นอาหารรสจัดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นปัจจุบันเนี่ยอย่างที่คุณจุ้มจิ้มบอกเลยคือเราเน้นสะดวกสบายเน้นว่าต้องอร่อยทุกมื้ออย่างเงี้ยค่ะสังสรรค์นอกบ้านเยอะขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้ละค่ะทำให้เราเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวนะคะเรื่องของการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปก็เป็นไปได้เลยค่ะพอดีตอนต้นของชีวิตได้อยู่ต่างจังหวัดนะคะแต่เรานิดนึงยังสามารถทันเรื่องของการเก็บผักแถวบ้านรั้วหรือที่อะไรที่คุณแม่สามารถเอามาลวกได้โดยที่ไม่ต้องซื้อเราสามารถที่เหมือนเข้าถึงผักได้ง่ายแต่พอเนี่ยปัจจุบันคือเป็นคนไม่ชอบกินผักเป็นคนกินผักได้เป็นกะละมังอาจารย์แต่เชื่อไหมคะอาจารย์หาทานไม่ค่อยได้เอาจริงอย่างที่ตึกเนี้ยจะกินสลัดหรือผักเยอะๆเครื่องเคียงที่เป็นผักเยอะๆอย่างไรเงี้ยไม่สามารถเพราะมันเป็นร้านข้าวแกงร้านข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่นี้ซึ่งผักก็คือถั่วงอกลวกหรือว่าผักบุ้งลวกนิดนึงที่มันอยู่ในนั้นซึ่งมันก็แบบเอ้ยไม่ใช่อะไรเงี้ยซึ่งมันเลยทำให้แบบบางตั้งใจจะกินนะคะจำได้ว่าเราทุกวันเราต้องทานผักให้ได้ก็อยากดูแลสุขภาพแต่บางครั้งมันหาไม่ได้เลยค่ะคือหาไม่ได้เลยนอกจากเราตั้งใจไปกินแหนมเนืองโอเคจะได้ผักมาหนึ่งตะกร้าใหญ่อะไรอย่างเงี้ยถึงจะต้องแบบเลือกร้านบางร้านที่ก็ไม่ได้มีทั่วไปก็ต้องไปตั้งใจไปร้านที่เป็นแบบนี้เลยรู้สึกว่ามันการเข้าถึงผักผลไม้หรืออาหารที่มีประโยชน์ก็ยากเหมือนกันใช่แล้วบางคนเคยมีคนมาแชร์ด้วยค่ะอาจารย์ว่าสลัดโบละแบบ70-100ข้าวมันไก่40 บาทอะไรเงี้ยใช่เขาบอกว่าเหมือนราคามันต่างง่ายอย่างที่บอกอะค่ะว่าพฤติกรรมเราเปลี่ยนไปนะคะคือเราสังคมเป็นเข้าสู่สังคมเมืองเยอะขึ้นการใช้ชีวิตก็เร่งรีบมากขึ้นดังนั้นโอกาสที่เราจะเลือกอาหารที่ดีๆเนี่ยมันก็เลยน้อยลงค่ะเข้าใจเลยค่ะเพราะในการที่บอกคือได้ใช้ชีวิตทั้งสองด้านรู้ว่าหาและเข้าถึงเนี่ยยากมากถ้าไม่แบบปลูกเองก็ยากค่ะเพราะว่านอนเยอะเลยค่ะใช่คนมาแย่งไอ้ตัวมาแย่งก็เยอะเหมือนกันถึงเราอยากทานแบบเหมือนเราอยากดูแลสุขภาพแต่ก็มีต้องมีความพยายามมากขึ้นเพราะฉะนั้นบางคนก็จะบอกโอ้ยแค่ใช้ชีวิตดิ้นรนปัจจุบันก็เลยน่าจะเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนไทยเป็นอย่างนั้น
คนเมืองมีการเจอหรือปัญหาด้านสุขภาพเยอะกว่าคนต่างจังหวัดไหมคะอาจารย์ก็จริงๆแล้วนะคะทั้งประเทศเราเนี่ยค่ะก็พอๆกันนะคะเพราะว่าจริงๆทางด้านแต่ละภาคของเราเนี่ยค่ะมันก็จะมีอาหารบางอย่างที่เสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคไตเนี่ยแตกต่างกันไปค่ะอ๋อนะคะประมาณนั้นก็คือใช่ตามพื้นที่เช่นอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นภาคเหนือเนี่ยก็จะมีอาหารบางประเภทที่มีความเค็มหวานมันนะคะที่แตกต่างไปกับภาคกลางภาคใต้อะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตได้เท่าๆกันหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นหลักๆคือต้องขึ้นอยู่กับว่าพฤติกรรมการบริโภคเราเป็นยังไงมากกว่านะคะก็คือเลือกรับประทานในแต่ละพื้นที่แต่ว่าเลือกแบบไหนเลือกแบบดีหรือเลือกแบบไม่ดีถูกใจใช่ถูกใจแต่ว่ามันอาจจะไม่ดีต่อร่างกายใช่ค่ะอย่างเช่นแบบจริงๆแต่แคบหมูทุกวันชอบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นทั้งทอดทั้งมันใช่แล้วก็มีความเค็มด้วยใช่ใช่ใช่อร่อยอร่อยค่ะตอนนี้แบบว่าเหมือนเขาชุบความเค็มมาเหมือนปรุงแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วใช่บางทีมีผงโรยเพื่อเค็มข้นด้วยเนาะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คุณหมอโรคไตเครียดเลยใช่ไหมเครียดมากเลยยิ่งมีผงพวกนี้ด้วยใช่แต่ว่าเฉลี่ยแล้วทั่วประเทศเคยได้รับการคุยกับคุณหมอเหมือนกันบอกว่าเขาเฉลี่ยแล้วเหมือนอาหารไทยอะค่ะที่เราเหมือนทั่วไปที่ไปสำรวจมาทั่วประเทศก็คือเกินองค์การอนามัยโลกกำหนด2เท่าถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่โดยเฉลี่ยเราจะกินเกลือเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยค่ะประมาณ 4,000 มิลลิกรัมนะคะเกลือหรือโซเดียมเนี่ยค่ะประมาณ 4,000 มิลลิกรัมซึ่งเยอะมากนะคะซึ่งจริงๆแล้วทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขากำหนดว่าคนทั่วไปที่สุขภาพดีไม่ควรจะกินโซเดียมเนี่ยเกินวันละ 2,000 มิลลิกรัมค่ะเพราะอันนี้หลายๆคนก็จะบอกว่าไม่เราไม่กินเค็มเธอจะบอกว่าไม่เราไม่ได้กินเค็มแต่แค่อยากจะบอกข้อมูลว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาไปสำรวจมาอาหารตามสั่งร้านนู้นร้านนี้ที่เขาเฉลี่ยมาทั่วประเทศแล้วมันเกินอยู่แล้วมันเกินอยู่บอกว่าเออฉันสั่งก๋วยเตี๋ยวฉันไม่เคยใส่น้ำปลาเลยแต่เขามาในน้ำซุปเขาปรุงมาแล้วเขามาในน้ำซุปเรียบร้อยแล้วเกิน2เท่าเรียบร้อยแล้วใช่แล้วเราแถมเรายังปรุงเพิ่มอีกถ้าเราปรุงเพิ่มก็เกิน2เท่าขึ้นไปอีกอาจจะ3ถึง4เท่า3ถึง4เท่าได้เพราะฉะนั้นหลายๆท่านคนจะแบบเอ้ยฉันไม่กินเค็มแต่ว่าก็คือถ้าคุณไม่ทำกับข้าวเองขอบอกเลยว่าถ้าคุณกินอาหารในประเทศไทยที่แซ่บๆนัวๆทั้งหลายเนี่ยขอให้รู้ว่าเกินที่แบบความเสี่ยงที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ไม่ควรเกินเท่านี้แต่คุณเกินมาแล้ว2เท่าก็เพราะฉะนั้นรู้ได้เลยว่าคุณกินเค็มทุกคนในประเทศไทยกินเค็มเกินอยู่2เท่านะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาคุยกับคุณหมอเรื่องของเมนูต่างๆด้วยว่าอันไหนที่มันแบบเกินหรือไม่เกินยังไงนะคะซึ่งอย่างที่บอกก็คือว่าอาหารพวกนี้สัมพันธ์กับการเกิดโรคไตแน่นอนนะคะคุณหมอได้เกริ่นมาบ้างแล้วเบาหวานความดันอะไรพวกนี้แต่ส่วนใหญ่เราจะรู้ก็คือเรื่องของความเค็มกับโซเดียมงั้นอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายถึงความเค็มกับโซเดียมที่ส่งผลกับโรคไตหน่อยค่ะค่ะก็ปกติแล้วนะคะก็ถ้าเกิดสมมติว่าเรากินเค็มเนี่ยค่ะมันจะทำให้เราร่างกายเราได้รับโซเดียมเข้าไปเยอะนะคะซึ่งโซเดียมเมื่อได้รับเข้าไปเยอะเนี่ยมันจะมีผลต่อร่างกายคือทำหนึ่งเนี่ยทำใหเกิดความดันโลหิตสูงขึ้นนะคะพอความดันโลหิตที่สูงขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดหัวใจเราทำงานหนักขึ้นดังนั้นก็เป็นโรคหัวใจตามมานะคะแล้วก็พอความดันโลหิตสูงก็ทำให้เกิดเส้นเลือดในสมองตีบหรือว่าแตกได้นะคะพวกนี้นี่เป็นผลจากโซเดียมสูงทั้งหมดเลยนะคะเอาไอ้โรคแบบว่าหลอดเลือดสมองนู่นนี่นั่นมาแต่ว่ามันก็คือมาจากการกินของเรานี่ใช่เริ่มจากเจ้าเค็มเจ้าโซเดียมนี่แหละค่ะใช่แล้วก็ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงปุ๊บก็ทำให้เกิดโรคหัวใจโรคไตโรคหลอดเลือดสมองนะคะแต่ตอนแรกบางคนจะคิดว่าไกลตัวค่ะกินเค็มจะไม่ได้เห็นผลในวันนี้แต่ว่าอีกสัก10ปีเมื่อตามไปเนี่ยก็จะสุขภาพแย่ลงแน่นอนนะคะจริงๆก็ชอบตัว VTR ที่ทางสมาคมทำอาจารย์ที่เป็นคุณสินใจเล่นนะคะที่ทำได้ดีมากเลยที่พูดว่าโซเดียมคือยาพิษแต่ว่าคือยาพิษของฉันด้วยคือเป็นถ้าเกิดเดี๋ยวช่วงท้ายพอมีเวลาเดี๋ยวจะให้ทีมงานใส่เข้ามาให้ดูด้วยค่ะดีเลยเพราะว่าจะได้นึกภาพบอกว่าโซเดียมที่คุณหมอพูดถึงเนี่ยคือมันอันตรายมันอันตรายจริงๆแล้วเขามันคือยาพิษใช่ก็คือถ้าอยากจะฆ่าใครสักคนเนี่ยทำอาหารเค็มๆให้เขาทานเถอะกินอาหารอร่อยทำอาหารอร่อยๆให้เขาทานเถอะใช่ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่า
อาจจะว่ากินเค็มวันนี้เราไม่ได้เห็นผลภายในสักอาทิตย์นึงหรือว่าเดือนนึงแต่ว่ามันมีผลระยะยาวแน่นอนค่ะเป็นระดับ5ปี10ปีขึ้นไปนะคะโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยการกินเค็มก็ยิ่งทำให้โรคประจำตัวของเขาเนี่ยแย่ลงนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกย้อนกลับมาคนบางคนฟังดูก็จะแบบว่าฉันไม่ได้กินเค็มเลยปกติฉันไม่เคยเติมหรือหยอกจึกเดียวอย่างนี้นิดเดียวแต่ขอให้บอกว่าเขาทำไว้แล้วใช่นะคะซึ่งเดี๋ยวก็ต้องมีเมนูที่เราจะต้องระวังกันเพราะนี่คือเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาต่างๆไม่ใช่แค่ไตส่งผลกับหลายอย่างในร่างกายอย่างมากทำให้เกิดโรคต่างๆมากมายนะคะซึ่งในคือตอนสไลด์ในตรงนี้ก็คือจะเป็นอ๋อนี่เป็นปริมาณที่เราควรไม่ควรใช่ค่ะถ้าเป็นช้อนจะเปรียบยังไงดีคะจะนึกภาพออกเขาบอก 2,000 มิลลิกรัมนึกภาพไม่ออกค่ะอาจารย์คะก็ถ้าเกิดง่ายๆเลยนะคะก็ปกติเราต้องรู้ก่อนค่ะว่ามาตราของการตวงวัดเนี่ยของโซเดียมเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงอันที่หนึ่งง่ายๆเลยค่ะช้อนชาไม่เหมือนช้อนโต๊ะค่ะนะคะมันคนละช้อนกันนะคะช้อนชาจะเล็กมากปกติจะปริมาตรประมาณสัก5 cc หรือ5 ml นะคะคือช้อนกาแฟนะใช่คือช้อนกาแฟไม่ใช่ช้อนก๋วยเตี๋ยวอันที่เป็นเล็กๆกลมๆใหญ่อันนั้นใช่มันคือช้อนกาแฟค่ะเล็กๆนะคะแล้วก็1ช้อนโต๊ะเนี่ยเท่ากับ3ช้อนชาดังนั้น1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15 cc นะคะเยอะมากเลยนะคราวนี้ถ้าเกิดเราเทียบสมมติบางคนเนี่ยค่ะทำอาหารกินเองอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วเราควรจะใส่เครื่องปรุงเนี่ยวันนึงนะคะในวันนึงไม่ใช่1มื้อนะคะเท่าไหร่นะคะวันหนึ่งก็คือ2,000มิลลิกรัมของโซเดียมถูกไหมคะจะเท่ากับเกลือ1ช้อนชานะคะน้ำปลานะคะช้อนชาเดียวเท่านั้นเองช้อนชาเดียวเท่านั้นเองต้องแบ่งกิน3มื้อนะคะใช่แล้วก็เกลือ1ช้อนชานะคะแล้วก็น้ำปลาซีอิ๊วนะคะหรือว่าผงปรุงรสเนี่ยค่ะทั้งหมด3ช้อนชาชานะช้อนชาค่ะมาดูช้อนโต๊ะเนี่ยคือน้ำมันหอยได้4ช้อนโต๊ะน้ำจิ้มต่างๆเนี่ยได้5ช้อนโต๊ะนะคะเช่นน้ำจิ้มสุกี้อย่างเงี้ยค่ะนะแล้วก็5ช้อนโต๊ะไม่ใช่5ถ้วยไม่ใช่นะคะกินเติมใหญ่เลยใช่เราเข้าใจผิดกันเนาะแล้วก็ส่วนที่ได้เยอะหน่อยคือจะเป็นซอสค่ะซอสมะเขือเทศซอสพริกเนี่ยประมาณ8ช้อนโต๊ะนะคะบางคนไปทานก็อย่างที่ว่าทานเยอะมากซอสพริกซอสมะเขือเทศเนี่ยมีโซเดียมด้วยงงค่ะหลายคนจะแบบบ้ามันต้องซีอิ๊วแม็กคุณมันอะไรเค็มๆสิอันนี้มันโอ้เผ็ดหรือว่าซอสมะเขือเทศมันหวานนี่ก็คือจะบอกคุณจุ้มๆอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆเกลือเนี่ยค่ะหรือโซเดียมเนี่ยนะมันมีเกลือหลายประเภทค่ะที่เราคุ้นเคยกันอะคือเกลือที่เป็นรสชาติเค็มถูกไหมคะก็คือเช่นซอสปรุงรสน้ำมันหอยเกลือแต่คราวนี้เนี่ยเกลือมันจะมีอีกแบบนึงที่เรียกว่าเกลือจืดนะคะซึ่งเกลือจืดนี่แปลว่าอะไรคะแปลว่าเป็นสารประกอบที่มีโซเดียมแต่รสชาติจืดคือเรากินแล้วเราไม่รู้เช่นผงฟูเบกกิ้งโซดาพวกนี้จะผสมในพวกขนมค่ะค่ะแล้วเราเอาไปทอดอย่างเงี้ยค่ะเราก็กินแล้วไม่เห็นเค็มเลยเนาะแต่ว่าของหวานชัดๆมันมีโซเดียมเบเกอรี่ขนมปังทุกอะไรแบบเบเกอรี่ทั้งหลายใช่ค่ะเค้กเคิร์ฟใช่ถ้าเราไปอ่านตามฉลากโภชนาการเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าเขาจะเขียนว่ามีส่วนผสมของโซเดียมสักอย่างนึงอยู่นะคะประมาณนั้นใช่ใช่อีกชนิดนึงคือเกลือหวานค่ะเกลือหวานเกลือหวานมีด้วยใช่ได้แก่อะไรบ้างได้แก่ผงปรุงรสนะคะแล้วก็ใส่น้ำแกงหวานเชียวใช่ซุปก้อนอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราใส่ซุปลงไปเนี่ยแล้วเอามาชิมอุ๊ยหวานกลมกล่อมจริงๆแล้วมันมีโซเดียมเยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยโซเดียมมันมีอยู่แทบทุกอย่างของอาหารเลยเพราะฉะนั้นก็มีทั้งเกลือเค็มเกลือหวานเกลือจืดอย่างที่บอกเยอะมากเลยอย่างนี้นี่เองใช่โหมีเกลือหวานด้วยมีเกลือหวานด้วยจริงๆในพวกเบเกอรี่นี่ก็มีโซเดียมใช่คือแต่มันเป็นของหวานนะคะจานนี้มันคั้นความรู้สึกมากใช่อย่าว่าแต่มะเขือซอสมะเขือเทศเลยอันนี้ยิ่งคั้นกว่าเค้กบัตเตอร์เค้กมันคือแบบหน้าครีมคือของหวานจะชัดใช่ใช่มันมีด้วยมันแอบแฝงไปแอบแฝงก็แต่ว่ามีผลเหมือนกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทานเยอะๆทานเกลือ ในปริมาณเยอะๆไม่ว่าจะเป็นเกลือจืดหรือเกลือหวานเราก็จะได้โซเดียมเข้าไปเยอะนะคะนี่เข้าใจแล้วว่าทำไมคนไทยถึงรับประทานโซเดียมต่อวันเกิน2เท่าใช่ค่ะซึ่งเมนูต่างๆมันถูกปรุงไว้หมดแล้วในนี้นะคะก็ทำให้เราเนี่ยรับประทานเกินอันนี้คือรูปแบบของโซเดียมที่ทำให้เรารับประทานในแต่ละวันได้ก็คือมี3รูปแบบใช่ค่ะคือขอให้ขึ้นชื่อว่าโซเดียมมันส่งผลในระบบร่างกายเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันหมดเลยใช่ไม่ได้กินแล้วหิวน้ำนี่นะ
ก็มันได้เหมือนกันหมดเลยนะคะในปริมาณที่เท่ากันใช้ตวงเหมือนกันใช่โอ้โหเราจะรู้ได้ไงคะจ๊ะผงฟูที่เขาใช้มันเกินช้อนชาช้อนโต๊ะอะไรหรือเปล่าก็ต้องระมัดระวังอย่างมากอาจจะทานได้ค่ะแต่ว่านานๆอาจจะทานทีถ้าแนะนำคืออย่างนี้คือถ้าเกิดเราจะจำกัดทุกอย่างที่มีโซเดียมคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องทานอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าทานให้น้อยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายให้เยอะนะคะนั่นจะเป็นปัจจัยที่จะสำคัญแล้วก็จะช่วยได้ตรงนี้ด้วยนะคะแต่คือในเรื่องของการเลือกรับประทานให้หลากหลายแต่ก็อย่างที่คุยกับคุณหมอไปการจะเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพค่อนข้างแบบยากมากคราวนี้จะมีอีกแบบนึงด้วยนะคะบางคนเนี่ยเห็นบอกว่าเอ๊ะทางหมอเนี่ยจำกัดโซเดียมไม่ให้กินก็เลยไปซื้อเป็นน้ำปลาสูตรลดโซเดียมใช้อยู่อาจารย์ 50% ใช่ตัวเนี้ยถามว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยค่ะว่ากินได้ไหมต้องตอบว่าต้องดูด้วยว่าหลักการคือว่าการที่เขาใช้น้ำปลาลดโซเดียมเนี่ยคือเขาเอาเกลือโพแทสเซียมมาใส่แทนค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตรวจแล้วเราไม่ได้มีภาวะระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงเราอาจจะกินได้แต่ถ้าเกิดเราเป็นโรคไตแล้วเราก็มีโพแทสเซียมในเลือดสูงด้วยการใช้น้ำปลาสูตรลดโซเดียมหรือโซเดียมน้อยเนี่ยก็ไม่ได้ตอบโจทย์นะคะโหนี้วันนี้เพิ่งทราบนะคะอาจารย์อ๋อคือคนธรรมดาอาจจะลดความเสี่ยงจากโซเดียมได้คือแบ่งไปโพแทสเซียมบ้างถ้าไตปกติอยู่ใช่แต่พอเป็นผู้ป่วยโรคไตมันและธาตุพวกนี้พอผิดปกติมันผิดปกติอยู่แล้วมันคุมยากทั้งคู่มันไม่ใช่ถูกลดไปครึ่งนึงแต่มันถูกเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเฉยๆถูกต้องแต่ปริมาณยังร้อยอยู่อย่างละ50 50ใช่ๆๆใช่มั้ยคะอาจารย์ก็คือแร่ธาตุที่ไตต้องกำจัดออกในปริมาณ100เท่าเดิมค่ะอ๋อมันต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะว่าคนจะเข้าใจผิดเยอะโหวันนี้ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกเพราะบางครั้งเราก็จะไปนำเสนอค่ะเวลาเราเห็นผลิตภัณฑ์ดีๆนี่ซื้อฝากด้วยปีใหม่แบบอะไรเงี้ยแทนว่าซื้อแบบซีอิ๊วซื้อให้แบบให้แต่บางทีน้องบ่นพี่ค่ะอันนั้นอุปทานแน่เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่เห็นเค็มเลยค่ะพี่หนูใช้ทีเดียวครึ่งขวดเลยอันนั้นน่าจะเป็นอุปทานอุปทานนี่คือมันเค็มเหมือนกันแต่ว่าเพียงแค่เปลี่ยนชนิดของเกลือจากโซเดียมเป็นโพแทสเซียมซึ่งถ้าเป็นคนปกติอาจารย์ว่าดีกว่ากินโซเดียมร้อยไหมคะจริงๆก็น่าจะดีนะคะถ้าเกิดเราโอเคกับรสชาติใช่ค่ะเพื่อป้องกันว่าป้องกันไม่ให้โซเดียมเกินเพราะว่ามันไปเกินอันอื่นมันเยอะแล้วเปลี่ยนเป็นโพแทสเซียมบ้างใช่แต่อย่างไรก็ตามก็แนะนำว่าก็ไม่ควรจะกินเยอะอยู่ดีไม่ใช่ว่าบางคนเห็นว่าโซเดียมมันไม่มีแล้วนี่โซเดียมก็ไม่ถูกเพราะว่าเราจะติดรสเค็มค่ะใช่ไหมคะไปกินที่อื่นเราก็จะติดแล้วก็ไม่ได้ซีอิ๊วแบบ 50% ลดโซเดียมแบบนี้ก็จะทำให้เราได้รับเกินเป็นอีก 5-6 เท่าค่ะนะคะนี่เป็นตัวอย่างค่ะที่เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของโภชนาการที่แบบฟังดูแล้วก็โหมันมีด้วยเหรอนะคะแล้วก็โหมีเกลือหลากหลายรูปแบบมากเลยที่เราต้องระมัดระวังทำให้เราเนี่ยถึงบางอ้อไม่สงสัยเลยว่าทำไมคนไทยถึงรับประทานโซเดียมในแต่ละวันเกินถึง2เท่านะคะจากที่องค์การอนามัยโลกกำหนดแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าในแต่ละเมนูที่เราเลือกรับประทานในแต่ละวันเนี่ยมีอะไรบ้างที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้พักกันก่อนค่ะเชิญชาวบูชาพระรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระรูปครึ่งองค์ทำด้วยโลหะทองเหลืองรมควันขนาดความสูง13นิ้วและ9นิ้วรายได้สมทบทุนกัลยาณิวัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ยากไร้ขอเชิญสั่งจองพระรูปหล่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทยและไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยกับหมอค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของอาหารเค็มหรือว่าอาหารที่มีโซเดียมสูงที่จะส่งผลกับโรคไตหรือว่าส่งผลให้เรากลายเป็นผู้ป่วยโรคไตนะคะซึ่งจากข้อมูลเนี่ยก็ได้คุยกับคุณหมอในช่วงก่อนที่ได้มีการพักเบรกเมื่อสักครู่แล้วนะคะว่าเราคนไทยทุกคนเนี่ยนะคะบริโภคนะคะเฉลี่ยแล้วเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยถือว่าอาหารเนี่ย
บริโภคเนี่ยเกินที่องค์การอนามัยโลกกำหนดของโซเดียมเนี่ยถึง2เท่าด้วยกันซึ่งก็เลยทำให้เราทุกคนเนี่ยมีความเสี่ยงอย่างมากค่ะที่จะเป็นโรคไตได้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อละเพราะหลายๆคนค่ะคุณหมอคะว่าคิดว่าแบบฉันไม่ได้กินเค็มหลายคนก็เลยเฮ้ยไม่ทานเค็มไม่กินเค็มเลยนะแบบเติมน้ำตาลนิดเดียวเองอะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคืออาหารที่ปรุงมามันถูกทำให้มีโซเดียมเกินไม่ใช่สูงเกินอยู่แล้วซึ่งเราจะไม่ทราบวันนี้อาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังว่าเมนูที่เราคิดว่าไม่เกินไม่อะไรหรอกนั่นคือสิ่งนั้นใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ค่ะอันได้แก่คือจริงๆเตรียมมานะคะว่า7เมนูที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีโซเดียมสูงโดยที่เราอาจจะไม่รู้นะคะคืออะไรบ้างนะคะนะคะเดี๋ยวจะมีมาอาจารย์จะยกตัวอย่างคืออาจารย์มีสไลด์มาใช่ค่ะ7เมนูอันนี้แค่เซิร์ฟๆ7เมนูหลักๆที่เราจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันและเจอบ่อยแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงคือพวกอันที่1นี่ก็คือพวกน้ำจิ้มหรือว่าซอสนะคะพอนึกออกค่ะอาจารย์แต่ว่ามะเขือเทศกับน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ย ด้านหลังสุดมันควรจะไม่ใช่เพราะมันเป็นหวานใช่อันนี้มีอย่างที่หวานเปรี้ยวใช่อย่างที่พูดไปตอนเมื่อกี้คุณผู้ชมหลายบางคนอาจจะไม่ได้ดูเข้าใจผิดเนาะว่าตัวซอสพริกหรือว่าพวกน้ำจิ้มเนี่ยไม่มีโซเดียมจริงๆมีหมดนะคะค่ะนะคะเนี่ยอย่าคิดว่าหวานแล้วจะไม่ใช่ใช่พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยคำว่าเลี่ยงคุณหมอคือทานน้อยลงใช่ไหมทานน้อยลงใช่อย่างที่บอกนะคะว่าบอกไปแล้วว่ากี่ช้อนชากี่ช้อนโต๊ะนะคะทวนหน่อยค่ะทวนก็ถ้าเกิดเป็นน้ำจิ้มเนี่ยได้ประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะโต๊ะเลยใช่ไหมคะโต๊ะเลยใช่แต่ถ้าเป็นน้ำปลาซีอิ๊วได้3ช้อนชาชานะคะช้อนชาใช่คนละหน่วยกันนะคะซีอิ๊วอะไรที่เป็นเค็มๆซีอิ๊วซอสเนี่ยจะน้อยหน่อย3ช้อนชาช้อนกาแฟนะคุณใช่ชาแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำจิ้มหรือเป็นซอสก็จะเยอะหน่อยค่ะน้ำจิ้มอยู่ที่4-5ช้อนโต๊ะนี่ไม่ใช่ต่อมื้อนะคะคุณทั้งวันนะคะเน้นไปแล้วเนาะค่ะอันนี้ก็คือเป็นอันแรกโอ้อันนี้ทำไมอะคะอาจารย์ถ้าไม่ใช่เป็นปลากระป๋องหรือเครื่องกระป๋องหรือว่าต้องเป็นเฉพาะอะไรกระป๋องไหมคะหรืออะไรก็ได้ที่เป็นกระป๋องคือจริงๆพวกนี้เนี่ยมันเกิดเป็นอาหารกระป๋องค่ะก็คืออะไรก็ได้ใช่ค่ะเพราะว่าเขาเหมือนหมักขนมอาหารนะคะทำให้อาหารอยู่ได้ยาวดังนั้นเนี่ยมันจะวิธีการผลิตเนี่ยมันจะมีโซเดียมปนเข้าไปเยอะมากนะคะจริงๆรสชาติอาจจะไม่เค็มนะคะแต่ว่าโดยวิธีการทำนะคะก็จะทำให้เค็มเขาจะบอกว่าปลากระป๋องมันก็ไม่ได้เค็มนะใช่บางอันจะเป็นซอสมะเขือเทศจะหวานด้วยอ๋อมันจะมีซอสมะเขือเทศใช่ที่ผสมในนั้นนะอาหารกระป๋องทุกอย่างเนี่ยโซเดียมสูงหมดเลยเพราะว่ามันเป็นอยู่ในกระบวนการถนอมอาหารใช่แล้วเพราะฉะนั้นก็คืออาหารกระป๋องอย่าทานบ่อยนานๆทานทีใช่เพราะว่าโซเดียมจะสูงมากใช่ค่ะคือตัวเขานี่ก็คือสูงมากอยู่แล้วสูงมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทาน1กระป๋องก็อาจจะเกือบถึง 2,000 มิลลิกรัมนะคะวันหนึ่งเกือบกระป๋องแล้วใช่ถ้าทาน1กระป๋องอาจจะทานอย่างอื่นไม่ได้แล้วข้าวเปล่าได้อย่างเดียวใช่ข้าวเปล่ากับน้ำจืดค่ะอันนี้พอนึกออกอันนี้นึกออกเลยส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาสำคัญตอนนี้โดยเฉพาะเด็กๆค่ะนะคะถูกไหมคะเด็กก็กินเค็มเยอะเหมือนกันเพราะว่าก็น้องๆชอบกินเป็นขนมถุงค่ะใช่ไหมคะมันฝรั่งอบกรอบอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นชุบหรือไม่ชุบคาราเมลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหมดมีโซเดียมเหมือนกันหมดหวานก็ใช่เพราะว่าเป็นคอนคาราเมลใช่มีเหมือนกันหมดขนมถุงทุกอย่างมีโซเดียมสูงต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเด็กๆไอตัวนี้เนี่ยพอเราคุมความเค็มใช่ไหมคะเราไม่ได้ทานนานเวลาทานทีคำแรกๆจะรู้สึกมันเค็มมากเลยใช่โอ้ยมันเค็มอย่างเงี้ยแต่ทานไปสักพักหนึ่งไม่เค็มแล้วใช่อันนี้คือเกิดจากพฤติกรรมเราค่ะคุณจุ๊บจิ๊บหมายความว่าคือจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยกินเค็มแล้วเราวันนึงเรารู้สึกว่าเราอยากลดกินเค็มวันนี้ฉันอยากจะสุขภาพดีแล้วเนี่ยเราก็เริ่มด้วยการที่เราลดอาหารเค็มแรกๆสักวัน2วันแรกจะรู้สึกทรมานมากเลยว่าเอ๊ะทำไมอาหารทุกอย่างมันจืดถูกไหมคะไม่อร่อยเหมือนเดิมแต่ผ่านไปสัก 1-2 อาทิตย์ลิ้นเราจะปรับเลยค่ะว่ารสชาติแบบนี้แหละคือเค็มแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนใช่ต้องร่างกายปรับได้นะใช่ต้องปรับตรงจุดนี้นะคะนะคะนี่อ้าวอันนี้พอทราบอันที่4นี่โอ้โหอันนี้ชัดเจนเลยเนาะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะที่มันจุเป็นสำเร็จรูปอย่างเงี้ยค่ะก็จะเยอะนะคะซึ่งเคยคุยกับนักโภชนาการเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่อยู่ในเครื่องปรุงนะคือไม่ใช่แค่อยู่ในเครื่องคือตัวบะหมี่เฉยๆเนี่ยต้มน้ำเปล่าๆไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยอ่ะน้ำมันก็จะมีความเค็มออกมาเลยสังเกตดูเขาบอกว่าให้เทน้ำทิ้งก่อนรอบนึงอ่ะถ้าอยากจะลดโซเดียมใช่ค่ะเพราะฉะนั้น
พราะฉะนั้นบางคนที่รู้สึกว่าฉันกินแบบดิบฉันกินดิบฉันไม่ได้ใส่ผงอะไรเลยก็ได้รับโซเดียมเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเป็นที่มันอยู่ในผงถ้าใส่ผงก็คือเบิ้ลใช่ใช่มันก็เลยเป็นเมนูอันนี้เป็นเมนูอันตรายอันตรายเหมือนกันทุกหมอโรคไตมาจะแบบอัน number one บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันนี้ number one นะอันนี้ชื่อมันบอกอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไข่เค็มเนาะก็เป็นเหมือนกับอาหารกระป๋องค่ะก็คือเป็นการถนอมอาหารอย่างนึงคือไปเอาไปแช่ในน้ำเกลือทำให้เป็นไข่เค็มอันนี้ชัดเจนใช่อันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเพราะเค็มอยู่แล้วเค็มอยู่แล้วอ่ะนี่เมนูนี้ต่อไปอีกเมนูอันนี้ก็เค็มอันนี้ก็เค็มแห้งนะคะแต่ถ้ามันอยู่ในนี้อาจารย์น้ำปลาหวานอะอันนั้นก็คล้ายกันเนาะมันเป็นน้ำปลาหวานแต่มันมีกุ้งแห้งไงใช่แล้วมันคือจริงมันเป็นน้ำปลาด้วยนะอาจารย์แต่มันหวานจัดมากจนเราลืมไปว่ามันเป็นน้ำปลาใช่แต่ว่าโซเดียมน่าจะสูงจัดมากเพราะว่ามีทั้งน้ำปลาแล้วก็มีทั้งกุ้งแห้งด้วยเพราะฉะนั้นน่าจะรวมปลาเค็มอะไรที่เป็นแบบแห้งๆแบบอย่างเงี้ยที่ใช้ความเค็มตากปากมันอาหารทะเลมาแบบนี้น่าจะโซเดียมสูงมากใช่ค่ะนี่ก็เป็นเมนู1ใน7เมนูที่ต้องมีอีกอันนี้พวกน่าจะเป็นนี้อร่อยเลยแฮมเบคอนใช่ไหมคะอาจารย์หมู3ชั้นเนาะมันไม่ได้เค็มเนาะอย่างแฮมเบคอนบางทีแฮมจะจืดด้วยซ้ำต้องใส่ซอสเข้าไปอย่างเงี้ยแต่มันมีเหรอคะอาจารย์มันเกิดจากการมันเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปนะคะหลักๆคือมันไม่ใช่ของที่สดไม่ใช่เหมือนกับเป็นหมูที่เราซื้อในตลาดหรือว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะมันเป็นเอาไปแปรรูปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีขบวนการได้รับโซเดียมเพิ่มจากการแปรรูปตรงนี้ค่ะก็จะเยอะก็จะเยอะเหมือนกันนะคะเพราะอย่าคิดว่ามันไม่ได้เค็มใช่อันนี้ก็เป็นอย่างที่อาจารย์บอกคืออุ๊ยตายแล้วอันนี้เสียใจมันคือส้มตำปลาร้าใช่ไหมอาจารย์ดูสีก็รู้คุ้นเคยอันนี้คนไทยจะชอบนะคะค่ะจริงๆเราก็ต้องจริงๆเยอะมากเลยเสียใจร้องไห้ใช่บางคนบอกว่าปรับแล้วปรับปริมาณแล้วให้เค็มน้อยลงแต่ยังทานส้มตำปลาร้า3มื้ออยู่ดีมันก็เลยทั้งวันก็เลยเยอะบางคนแบบฉันลดน้ำหนักด้วยกันกินส้มตำเพราะไม่กินแป้งแต่ว่ากินดันกินส้มตำปลาร้าจริงๆกินได้นะคะส้มตำปลาร้าแต่ว่ากินเลือกกินโดยแต่เฉพาะมะละกออย่าซดน้ำอย่าซดน้ำถูกต้องนี่หลักการลดน้ำหนักทราบด้วยเหรอคะแถวบ้านจะชอบซดน้ำมากมีการเด็ดผักบุ้งมาดูดแทนหลอดผักบุ้งก็บอกว่าไม่ผักบุ้งมีผักบุ้งอะไรนะฝักยาวใช่นะอันนี้เป็นตัวอย่าง7เมนูแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากโอ๊ยมีอีกอันนี้ได้ยังไงเอาเกือบลืมมันแล้วเกือบลืมเพราะว่ารสชาติมันหวานค่ะนะคะของทอดไข่หงใช่นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นที่อาจารย์ได้บอกไว้ก็คือมีผงฟูมีโซเดียมนะคะแต่ถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดของเมนูต่างๆขอให้ไปงานวันไตโลกที่จะจัดขึ้นในวันที่17มีนาคมนี้นะคะที่เอเทรียมโซนชั้น1ค่ะในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์นะคะซึ่งก็งานก็จะเริ่มตั้งแต่เปิดห้างเลยนะจ๊ะประมาณ10โมงจนถึงเย็นน่ะบางทีจะอยู่5โมง6โมงประมาณนั้นนะคะซึ่งสามารถไปเจอคุณหมอจะเป็นที่รวมอายุรแพทย์โรคไตเวลาอยู่โรงพยาบาลเราได้เจอคุณหมอแป๊บเดียวคุยอะไรก็ไม่ได้สงสัยอะไรมาถามที่นี่จับตัวคุณหมอจับไปเลยแล้วคุณหมอคะสงสัยนี่ครับป้ามีค่าไตเท่านี้กินอันนี้ได้ไหมทำอะไรได้ไหมรวมถึงเนี่ยเรื่องของโภชนาการตัวอย่างเนี่ยจะสามารถมีในงานนั้นได้เลยใช่ค่ะนักโภชนาการหรือเรียกว่าโภชนากรเขาก็จะมีตัวอย่างมาวางให้เลยว่าอันไหนทานได้เท่าไหร่ยังไงเพราะบางครั้งนึกไม่ออกนะจารย์เอาแค่แบบโห 2,000 มิลลิกรัมอะไรกรัมอะไรต่อมีอะไรกินโปรตีนเท่านี้กรัมนึกไม่ออกอย่างเงี้ยต้องเอาแบบอ่ะไข่ได้กี่ครึ่งลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้ดูในงานนี้นะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญมีตรวจสุขภาพไตฟรีใช่แล้วฟรีนะคะแล้วก็เป็นระดับไมโครเครื่องดีด้วยนะคะก็ไปร่วมงานได้แล้วก็มีเรื่องของการออกกำลังกายเป็นโรคไตออกแบบไหนยังไงเลือกรับประทานยังไงแล้วก็รวมถึงมีแขกรับเชิญเอนเตอร์เทนบันเทิงก็มีแขกรับเชิญจากช่อง3ดารงดารามาตัวเป้งทั้งนั้นอาจารย์แต่ละปีมีแต่พระเอกแล้วก็นางเอกเลยนะคะเจออาจารย์ได้ที่งานนะคะวันที่17มีนาคมนี้วันอาทิตย์ที่17มีนาคมก็สามารถไปร่วมงานได้ที่ Central World ราชประสงค์นะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ที่สละเวลามาให้เราในวันนี้นะคะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะ
และนี่ก็คือเรื่องราวสาระดีที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเดี๋ยวจะส่งท้ายกันค่ะด้วยคลิปดีๆอย่างที่ได้คุยกับคุณหมอไปนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของอาหารที่มีโซเดียมเนี่ยจริงๆแล้วมันคือยาพิษนะคะกับวิธีการที่ชื่อว่า ingredients นะคะตอนนี้จิ้มๆแล้วคุณหมอลาไปก่อนแล้วนะคะพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่นะคะอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะผู้ชายมันก็เหมือนกันหมดนางกัลยาวัฒน์นิชานาถสามีเพิ่งเสียชีวิตในห้องน้ำโรคหัวใจวายเฉียบพลันแล้วมันแปลกตรงไหนเธอแต่งงานมาแล้ว3ครั้งคนแรกเสียชีวิตเพราะเส้นเลือดในสมองแตกส่วนคนที่สองไตวายเรื้อรังและทั้ง3คนตายในบ้านของเธอคุณไม่มีหลักฐานอะไรเลยผมให้คุณ5นาทีผมเสียใจด้วยนะครับขอบคุณค่ะผมขอถามข้อมูลเกี่ยวกับสามีคุณหน่อยนะครับได้ค่ะแต่งงานกันมานานหรือยังครับแต่งงานกันมา10ปีแล้วค่ะผมรักกันมากนะครับแล้วอยู่ด้วยกันทุกวันหรือเปล่าครับช่วงแรกๆก็อยู่ด้วยกันตลอดค่ะหลังๆก็จะเจอเขาตอนที่เขาออกไปทำงานแล้วก็เขาก็จะกลับมากินข้าวเย็นที่ฉันทำไว้ให้ที่บ้านแต่พอกินเสร็จแล้วก็ออกไปข้างนอกตลอดบางคืนก็ไม่กลับเลยจนกระทั่งเช้าวันที่เขาตายคุณทำอะไรให้เขาทานครับก็ข้าวเช้าค่ะมีไข่กระทะข้าวต้มหมูสับไข่แล้วก็น้ำผลไม้แก้วหนึ่งส่วนข้าวเย็นก็มีน้ำพริกกะปิปลาทูทอดวุ้นเส้นผัดกระเทียมดองเนื้อย่างจิ้มแจ่วแกงจืดเต้าหู้หมูสับผัดคะน้าปลาเค็มขนมจีนน้ำยาปูกินแบบนี้ทุกวันเลยเหรอครับแล้วก็มีมะม่วงน้ำปลาหวานด้วยค่ะคุณคงทำอาหารอร่อยน่าดูใครๆก็พูดว่าฉันทำอาหารอร่อยโดยเฉพาะสามีของฉันทุกคนแล้วคุณไม่โกรธหรอครับที่เขาออกจากบ้านบ่อยๆโกรธค่ะแต่ผู้ชายก็เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดจะไม่มีสิทธิ์พูดอะไรทั้งนั้นรอยที่หน้าคุณแย่นะครับที่คุณต้องเจอแต่ผู้ชายแบบนี้งั้นผมขอถามคุณตรงๆเลยแล้วกันนะครับคุณใส่ยาพิษอะไรลงไปในอาหารที่คุณทำ
นะคะสารวัตรฉันทำมาให้จากที่บ้านค่ะขอบคุณครับคุณไม่มีหลักฐานอะไรไปกล่าวหาเธอแบบนั้นก็เหมือนกันหมดคบกันได้ไม่กี่ปีก็เบื่อฉันทิ้งฉันไปหาสาวๆใหม่ๆที่เด็กกว่าฉันสวยกว่าฉันนมใหญ่กว่าฉันเห็นฉันดีก็แค่อาหารที่ฉันทำฉันเลยทำให้มันกินทุกวันยิ่งมันชินฉันยิ่งทำให้อาหารรสจัดขึ้นอร่อยขึ้นเยอะขึ้นทุกวันอร่อยจนมันทิ้งฉันไม่ได้เคล็ดลับที่ทำให้อาหารฉันอร่อยจนทำให้อาหารนอกบ้านมันจืดจนกินไม่ลงหรอก็เครื่องปรุงที่ใครๆก็ใช้กันยาพิษของฉันที่อยู่ในทุกจานที่คุณกิน